สำหรับเซสชันนี้ก็คือดร.คมสันสุทธิสินทองนะคะดร.คมสันเป็นนักวิจัยสังกัดห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิวนะคะศูนย์นาโนสวทช.นะคะดร.จบการศึกษาระดับปริญญาเอกนะคะจาก Oregon State สหรัฐอเมริกานะคะดร.มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสังเคราะห์วัสดุซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะด้านนะคะและการนำไปประยุกต์ใช้ทางการเกษตรหรือการใช้ในครัวเรือนนะคะดร.จะมาบรรยายปิดเซสชันให้เรานะคะในหัวข้อกระจกอัจฉริยะค่ะเคลือบวัสดุนาโนเปลี่ยนสีสำหรับรองแสงและความร้อนนะคะขอเชิญดร.ค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เรื่องสุดท้ายของวันนี้ละหลายท่านคงเคลียร์อยากจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวอีกเรื่องสุดท้ายแล้วครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับหลังจากที่ดร.พิสิทธิ์ได้พูดไปเรื่องการเคลือบแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็คือจะเราจะทำทั้งสองอย่างก็คือใช้ความรู้ทางด้านการสังเคราะห์ material นะครับแล้วก็ใช้เทคนิคทางด้านการเคลือบเพื่อเอามารวมเข้ากันเพื่อเป็นกระจกนะครับที่ใช้กรองแสงและความร้อนนะคราวนี้หลายๆท่านก็รู้แล้วว่าประโยชน์ของกระจกนั้นมันมากก็คือแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะนำกระจกเข้ามาแอพพลายใช้ใช่ไหมครับเราก็สร้างตึกขึ้นมาเนี่ยเราพบว่าถ้าเป็นแค่ตึกเป็นห้องทึบอย่างเนี้ยแล้วก็คือเราต้องใช้แสงจากไฟฟ้าเยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาหลายอย่างก็คือเรื่องค่าไฟแล้วก็อีกเรื่องคือเวลาที่เราอยู่ในห้องทึบๆเนี่ยเราจะรู้สึกเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวการที่เรามีกระจกนะครับมันทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกถึงเขาเรียกสภาวะแวดล้อมภายนอกครับก็คือเพิ่มทัศนียภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันกระจกคราวนี้เนี่ยนอกจากการใช้กระจกกับอาคารบ้านเรือนแล้วนะครับกระจกเองก็ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกอันหนึ่งของพวกรถยนต์หรือว่าของพวกหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยผมพยายามจะเอาแอปพลิเคชันที่มันใกล้ตัวนิดนึงนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่เรามีกระจกเมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องการให้แสงเข้ามาใช่ไหมครับเวลาที่แสงเข้ามามันพาความร้อนเข้ามาด้วยถูกไหมครับเพราะนั้นกระจกเปล่าเนี่ยเวลาที่ติดไว้ตามอาคารบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเราไปนั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้มาแค่แสงมันพาเอาความร้อนเอาอะไรต่างๆเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นโอเคเรามีแสงเข้าแล้วตอนนี้มันก็ติดอยู่ที่ว่ามันทำให้ตัวอาคารร้อนขึ้นอีกก็ต้องมาใช้วิธีการเปิดเครื่องปรับอากาศถูกไหมครับถ้าใช้เครื่องปรับอากาศมันก็วกกลับไปที่เก่าอีกแล้วก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าคำถามคือมีอะไรไหมที่มันจะกำจัดสองปัญหานี้ได้ในโซลูชันเดียวอะไรประมาณนี้เนี่ยครับดูนะครับเวลาเราจะแก้ปัญหาเราก็คิดอะไรง่ายๆก่อนเช่นการใช้ผ้าม่านนะครับการใช้ผ้าม่านมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมันประหยัดก็คือเราติดตั้งผ้าม่านตัวหนึ่งอาจจะไม่แพงมากใช่ไหมครับอาจจะถูกกว่าการติดตั้งฟิล์มกรองแสงต่างๆข้อเสียของมันก็คือมันคือเอาแสงเข้ากับไม่เอาแสงเข้าเลยถูกไหมฮะเวลาเราปิดผ้าม่านก็คือมืดเวลาเปิดผ้าม่านคือสว่างเกินแต่เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มมีออปชันเสริมนะครับมีแบบผ้าม่านที่มันโปร่งแสงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ให้แสงเข้าแรงๆไปแต่ก็ยังกันได้ไม่หมดครับก็ยังร้อนอยู่ดีนะฮะและมันเป็นอย่างนี้ด้วยครับ เวลาวันไหนแสงมากใช่ไหมเราปิดผ้าม่านเวลาวันไหนที่แสงไม่เยอะเราเปิดผ้าม่านใช่ไหมครับเหมือนเราต้องทำงานทำไปกับแสงเราเหมือนเราต้องมาคอยนั่งเปิดปิดอะไรมันอย่างเงี้ยฮะมันก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันทำให้เราไม่ได้อยู่ในสมาร์ทโฟนอะก็คือทั้งหมดทั้งปวงก็คือพยายามจะทำให้ทุกอย่างอัตโนมัติเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้มากคราวนี้เวลาเราปิดผ้าม่านสมมติโอเคเราร้อนแสงเข้ามาร้อนเกินแล้วเราปิดผ้าม่านเราก็ต้องเปิดไฟถูกไหมครับนั่นก็เป็นอะไรที่มันวนไปวนมาอยู่ทำนี้คราวนี้โซลูชันจริงๆสีแดงไม่ทำงานเลยทีนี้มันจะเห็นอันนี้คือกระเป๋าใบเดียวกันนะครับก็คือกระเป๋าเนี่ยเวลาที่มันไม่โดนแสงเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเส้นเวลาที่มันโดนแสงมันคือมันจะปรากฏเส้นออกมานะครับซึ่งไอ้คุณสมบัติของไอสารตัวนี้เราเรียกสารตัวนี้ว่าสารโฟโตโครมิกจริงๆมันจะเป็นสีแดงสารตัวนี้มันเป็นโซลูชันสำคัญของเราเลยก็คือมันสามารถจัดการตัวมันเองได้อย่างอัตโนมัติเมื่อโดนแสงนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามีแสงเข้มตัวมันก็จะมีสีขึ้นมาเป็นสีเข้มตัวอย่างข้างล่างนี้นะก็คือวันไหนที่ไม่ค่อยมีแสงไม่ค่อยมี UV นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้หรือตอนเย็นๆตอนกลางคืนมันก็จะเป็นอย่างนี้
เวลาที่มันโดนแสงนะครับมันจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างของมันเกิดไปเป็นมีสีเข้มมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นโซลูชันสำคัญเลยเพราะว่าพอเราติดตั้งตัวฟิล์มตัวนี้ลงไปบนกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันแสงมากมันก็ทึบแสงมันก็ปล่อยให้แสงที่ไม่เข้มมากผ่านเข้ามาเราก็ยังไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องปิดม่านเวลาวันไหนที่แสงไม่เยอะมันก็จะใสเพราะนั้นแสงก็ยังเข้ามาข้างในอย่างพอเหมาะพอแสงเข้ามาอย่างพอเหมาะแอร์มันก็ไม่ได้ทำงานหนักนะครับนี่คือไอเดียคราวนี้เรามาดู นะหลังจากที่เราเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระจกมาใช่ไหมครับตามหลักของวิทยาศาสตร์เราก็ต้องวกกลับมาแล้วว่าเราจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหามันนะครับเพราะนั้นถ้าเราลงมาดูเนี่ยเรารู้แล้วว่าแอปพลิเคชันที่เราไปใช้เนี่ยเราเจอปัญหาเกี่ยวกับอาคารปัญหาเกี่ยวกับตัวรถนี่สำคัญเลยนะครับถ้าเราไปเคลือบฟิล์มที่มันทึบมากเวลาที่เราเข้าอุโมงค์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตาเราปรับสภาพไม่ทันแต่ถ้าเกิดเราเคลือบสารที่มันสามารถปรับสภาพเป็นใสได้เร็วเมื่อเจอความมืดเวลาที่เข้าอุโมงค์อย่างเงี้ยมันก็จะปรับสภาพได้อย่างเร็วตรงนี้เป็นตัวปัญหาพอเราเจอตัวปัญหาเสร็จปุ๊บเราวกกลับมาแล้วว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ก็วกกลับมาที่เราก็ต้องเริ่มต้นจากการออกแบบสังเคราะห์สารที่มันมีคุณสมบัติแปลกๆหรือว่ามีสีที่เป็นไปตามความต้องการของเราจากนั้นเราต้องมาทดสอบคุณสมบัติของสารที่เราทำได้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ถ้าในโครงการนี้มันเป็น energy saving เนี่ยก็คือเราเอาไปใช้กับกระจกเราก็ต้องมาดูว่าวิธีโค้ดวิธีไหนที่มันจะทำให้ได้เรียกว่าได้ฟิล์มที่มันมีคุณสมบัติเหมาะสมบางพอที่จะทำใหเรายังเห็นวิชั่นของภายนอกตึกได้อย่างไม่แตกต่างจากตอนที่ไม่เคลือบครับจากนั้นก็ไปจับเข้าสู่แอปพลิเคชันส่วนของผมเนี่ยหลักๆของผมจะอยู่ที่1 2 3นะครับส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเอกชนเข้ามาเอาโจทย์เข้ามาหรือว่ามารับถ่ายทอดเทคโนโลยีไปเพื่อที่จะเอาไปใช้เพราะบางครั้งอ่ะโลกของนักวิจัยอะครับมันมีกรอบบางทีเรานึกไม่ถึงหรอกว่าอ้าวมันมีปัญหาตรงนี้อยู่พอเอกชนเข้ามาปุ๊บเราอ๋อตรงนี้มันมีปัญหาตรงนี้เราอาจจะช่วยกันทำงานได้ก็คือช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้โอเคอันนี้ผมให้ดูคุณสมบัติของมันในลักษณะที่มันเป็นสารละลายก่อนนะครับตอนที่มันเป็นสารละลายเนี่ยก่อนที่อันนี้คือผมจำลองอันนี้คือไปถ่ายที่ข้างนอกครับไปโดนแสงอาทิตย์อันนี้คือในห้องแลบเดิมทีเนี่ยเราใส่สารลงไปในปริมาณไม่มากน้อยมากใส่ลงไปดีเพราะสารตัวนี้มันแอคทีฟแล้วมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนใส่สารลงไปใช่ไหมครับแล้วก็เอามาใช้คล้ายๆกับหลอดไฟที่มันจำลองเหมือนจำลองแสงอาทิตย์อะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสีและที่สำคัญคือเวลาเราเปลี่ยนตัวทำละลายมันก็เปลี่ยนเฉดสีของมันเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันที่เราจะเอาไปใช้มันก็จะหลากหลายมากขึ้นถ้าเราต้องการให้มันอยู่ได้นานต้องการให้มันสีเข้มหรือสีจางเนี่ยมันก็คือเราก็ต้องมาคัดเลือกจากตรงนี้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรกับมันต่อ สำหรับตรงนี้นะครับก็คือเราไปเทสกับแสงอาทิตย์จะเห็นว่ามันเปลี่ยนในแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าแสงจำลองด้วยซ้ำสีมันก็จะเข้มกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้สารตัวนี้ที่สังเคราะห์ได้เนี่ยครับมันค่อนข้างแมทช์กับแสงอาทิตย์มากกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับมีโค้ดเนียนด้วยตัวอย่างต่อมานะครับสีก็ใกล้เคียงกับของเดิมแต่ว่าจะแตกต่างนิดนึงตรงอันนี้มันจะมีความเป็นสีน้ำเงินมากกว่าอันเมื่อกี้มันจะออกเป็นน้ำเงินคืออันนี้มันจะเป็นน้ำเงินแบบสว่างๆสีในนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันจะมีเฉดสีม่วงด้วยนะครับคือในนี้มองเห็นเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะได้เป็นเฉดสีม่วงสีแดงมันไม่ทำงานครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในนี้มันจะออกเป็นสีฟ้าอ่อนในนี้มันจะเห็นเหมือนสีเดียวกันแต่ว่าก็คือจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเราสามารถที่จะดีไซน์โครงสร้างของมันเพื่อให้ได้สีที่มันหลากหลายมากขึ้นได้โอเคครับนอกจากความสามารถของมันที่อยู่ในสารละลายต่างชนิดกันคือสารละลายมันมีขั้วต่างกันนะครับมันก็เลยส่งผลตรงนั้นความเป็นกรดเป็นเบสเองก็มีผลเพราะนั้นตัวนี้เราใช้ในแอปพลิเคชันที่มันเป็นพวกเซ็นเซอร์ได้คือตัวมันเองเป็น UV เซ็นเซอร์อยู่แล้วเวลาเราหยดกรดลงไปนะครับจากเดิมมันสีนี้ใช่ไหมครับหยดกรดลงไปปุ๊บมันก็เปลี่ยนสีพอเอากรดออกก็คือใส่เบสลงไปปุ๊บมันก็เปลี่ยนมาเป็นสีเดิมสามารถไปกลับอย่างนี้ได้หลายๆไซเคิลเพราะนั้นมันก็มีคุณสมบัติในการเป็นตัวตรวจวัดเซ็นเซอร์ได้เช่นเดียวกันครับ3กลุ่มนี้อันนี้เป็นข้อมูลทางสเปกโทรสโคปีนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าเดิมทีเนี่ยเราจะเห็นว่า
การที่3มี4เนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันจะต้องมีการดูดกลืนก็คือมันจะต้องมีพีคที่แถวเนี้ยก่อนที่เราจะใส่กรดนะครับก่อนที่เราจะใส่กรดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้มันไม่มีการดูดกลืนอะไรเลยพอเราใส่กรดปึ๊บมันจะมีการดูดกลืนที่ตรงนี้แล้วเราก็เอาสารตัวเดิมมาใส่เบสปรากฏว่าตรงนี้ก็หายไปเหมือนเดิมเพราะนั้นคือมันไปกลับไปกลับได้ในแต่ละลายชุดเดียวกันนะครับก็คือเป็น pH sensitive นั่นเองคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เราทำทดสอบในตัวสารละลายแล้วเราจะต้องมาขึ้นรูปเพื่อที่ให้มันเอาไปใช้จริงได้กับกระจกนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราขึ้นรูปกระจกแน่นอนก็ต้องขึ้นเป็นฟิล์มอันนี้เราได้รับความรู้เฉพาะวิธีจากดร.พิสิทธิ์มานะครับในการขึ้นรูปฟิล์มเราอยู่ในใจเดียวกันเรามักจะช่วยกันนะครับก็คืออันแรกเนี่ยอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เทคนิคการเคลือบใดๆนะครับคือเราเทสก่อนว่าอะไรบ้างที่มันมีปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยต่อการเปลี่ยนสีเราพบว่าอันดับแรกก็คือคล้ายๆกับย่านของสีที่มานะครับก็คือความเขาเรียกว่าความยาวคลื่นของสีที่มามีผลของแสงที่มาชนเนี่ยมีผลแน่นอนสารบางตัวแอคทีฟต่อความยาวคลื่นสั้นสารบางตัวแอคทีฟต่อความยาวคลื่นสูงก็ทำให้เราสามารถที่จะเลือกนำไปใช้ได้กับแอปพลิเคชันที่เราต้องการเราอยากจะใช้วัด UV ที่ความยาวคลื่นต่างๆเราก็เลือกใช้ตัวนึงอยากใช้กับแอปพลิเคชันที่ UV อีกคลื่นหนึ่งเราก็ใช้อีกตัวนึงรวมถึงนอกจากปัจจัยเรื่องความยาวคลื่นแล้วนะครับยังมีปัจจัยของโพลิเมอร์ที่เราเลือกใช้ด้วยโพลิเมอร์ก็คือเมทริกที่เราเอามาใช้เป็นเวลาเคลือบเนี่ยเราต้องใช้โพลิเมอร์ในการทำให้มันฟิล์มใช่ไหมครับโพลิเมอร์ที่มีความเป็นขั้วต่างกันก็มีผลต่อสีและมีผลต่อการเปลี่ยนก็คือมันอาจจะอยู่ได้ยาวหรืออาจจะอยู่ได้ช้าถ้าเราต้องการใช้ในแอปพลิเคชันที่ให้มันอยู่ได้นานๆคือกระตุ้นทีเดียวแล้วมันอยู่นานก็ต้องเลือกใช้โพลิเมอร์ชนิดนึงถ้าเราต้องการให้มันเปลี่ยนเร็วมากคือกระตุ้นปุ๊บแล้วทิ้งไว้แป๊บเดียวมันเปลี่ยนคืนอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้โพลิเมอร์ชนิดนึงอันนี้ก็คือเราก็ทำการศึกษาเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างจริง สีไม่ค่อยชัดนะครับก็คือเราไปดูตัวอย่างข้างล่างได้ครับก็คือเวลาที่เราอันนี้ก็คือเราโพสเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็มันบางมากเวลาที่เราให้มันโดนแสงอาทิตย์ UV จากแสงอาทิตย์นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นประมาณนี้แล้วพอปล่อยมันสักพักหนึ่งมันจะวกกลับมาเป็นตัวนี้นะครับหน้าที่ของมันทำอะไรก็คือเรามีกระจกอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราก็โพสชั้นที่เป็นชั้นแอคทีฟก็คือชั้นที่มีสีลงไปหลังจากนั้นเราอาจจะโค้ดชั้นที่มันป้องกันการขูดลงไปก็ได้สิ่งที่ทำก็คือมันดูดกลืน UV โดยตัวมันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันดูดกลืน UV ปุ๊บมันจะปล่อยให้แสงบางส่วนที่เป็นแสงที่ไม่เป็นอันตรายเนี่ยผ่านเข้ามาได้นะครับและตัวคุณสมบัติของโพลิเมอร์ที่ใช้เนี่ยคุณสมบัติของโพลิเมอร์ที่ใช้บางตัวมันก็เป็นพวกเรียกอะไรตัวที่ไม่ทำให้ความร้อนผ่านฉนวนมันก็เป็นพวกฉนวนกันความร้อนได้เพราะนั้นเราก็เลยคอมไบสองคุณสมบัติเข้าด้วยกันมันก็จะกันได้ทั้ง UV ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็กันความร้อนในขณะเดียวกันมันก็จะมีสีเข้มขึ้นเพื่อให้แสงที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยผ่านเข้ามาได้น้อยลงนะครับนี่คือคุณสมบัติที่เป็นหลายเขาเรียกว่าเป็นมัลติฟังชั่นแนลนะครับก็คือหลายหน้าที่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจริงที่เราทำในแลบนะครับก็คือใช้สารต่างๆกันมันก็จะให้เฉดสีต่างกันนะครับตัวหนึ่งเป็นสีม่วงบ้างตัวหนึ่งเป็นสีน้ำเงินบ้างตัวหนึ่งเข้มบ้างตัวหนึ่งไม่เข้มบ้างความเข้มของมันก็จะ ขึ้นอยู่กับความหนาของการโค้ดด้วยรวมถึงปริมาณของสารที่เราใส่ลงไปสารแอคทีฟที่ใส่ลงไปนะครับแบบหมดหรือเปล่าไปไกลเลยโอเคส่วนอันนี้เราทำการทดลองว่าเขาเรียกว่าเวลาที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับอะครับมันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีสีใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนกลับตอนนี้เราทำจริงๆเราทำได้หลายๆอันนะครับอยู่ได้เป็นแบบ10วินาทีก็มีแต่แบบเร็วๆก็มีฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะแล้วแต่ว่าเราจะไปเลือกใช้กับแอปพลิเคชันอะไรที่มันมีความหลากหลายนะครับส่วนตัวนี้เป็นการทดลองว่ามันเปลี่ยนกลับไปกลับมาเนี่ยแล้วมันได้ผลเหมือนเดิมหรือเปล่าก็จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยมันค่อนข้างอยู่ใกล้ที่เดิมนะครับค
คือเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบของเรามันยังไม่ได้อัตโนมัติมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันข้ามแวลลี่บ้างพอสมควรแต่ว่าหลังจากการทำไปหลายๆไซเคิลเนี่ยเรายังพบว่าสารของเรามันยังแอคทีฟอยู่คราวนี้หลังจากที่เราเคลือบไปแล้วเนี่ยก็คืออาจจะต้องเพิ่มชั้นที่กันความชื้นหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าโพลิเมอร์บางตัวเนี่ยมันโดนความชื้นมันก็ทำให้คุณสมบัติของสารเปลี่ยนไปได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าอันนี้เป็นกระจกธรรมดานะครับปกติกระจกก็มีความสามารถในการดูดกลืน UV ได้พอสมควรนะครับเวลาเคลือบสารลงไปของเราลงไปเนี่ยมันขยับการดูดกลืนขึ้นมาได้มากขึ้นเพราะนั้นมันก็คือกลืนแสงที่มันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการส่องคล้ายๆกับว่าเอามันไปโดนแสงอาทิตย์อ่ะเราก็จะพบว่ามันมีพีคนี้เกิดขึ้นก็คือเป็นพีคที่แสดงความเข้มของตัวกระจกอะครับก็คือถ้าเราเห็นพีคนี้ก็แสดงว่ามันมีสีเข้มขึ้นประมาณนี้อันนี้คราวนี้เรามาดูว่าเราอะมีฟิล์มกองแสงอยู่แล้วแล้วทำไมเราจะต้องมาสนใจไอตัวสารชุดนี้อยู่ก็คือขออธิบายด้วยภาพนี้นะครับถ้าเราติดฟิล์มกองแสงเราอาจจะบอกว่าเราติด 40% ก็จะได้สีดีใช่ไหมครับฟิล์มกองแสงของรถยนต์เราบอกเราติด 80% เลยก็จะได้สีดีเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือฟิล์มกองแสงของเราก็คือเวลาที่ฟ้าครึ้มๆหน่อยมันก็จะให้สีนี้อันนี้เป็นไงฮะเท่าเดิมพอเวลาเข้มมีแสงอาทิตย์มากขึ้นมันก็จะเข้มขึ้นในขณะที่2ตัวนี้ยังทำไมอยู่ครับเหมือนเดิมแสงมากขึ้นจนกระทั่งมากมากเลยเนี่ยมันก็จะทึบขนาดนี้ในขณะที่2ตัวนี้ยังเหมือนเดิมถ้าเราไปใช้ในแอปพลิเคชันสมมตินะครับสำหรับฟิล์มกองแสงทั่วไปอันนี้นะฮะถ้าอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปใช้ในที่ที่ไม่ค่อยมีแสงมากใช้บางๆแต่อันนี้จะต้องใช้ในบริเวณที่มีแสงเยอะแต่ถ้าเกิดมีแสงเยอะวันไหนไม่มีแสงมันก็ทึบเกินใช่ไหมครับในขณะที่ของเราเหมาะสมกับสภาวะทุกอย่างก็คือแสงเข้มเราก็ใช้ได้แสงน้อยเราก็ใช้ได้กลางวันกลางคืนเราก็ใช้ได้ประมาณนี้อันนี้เป็นอุดมคติมากเลยนะครับ ก็คือสมมุติว่าส่วนใหญ่บ้านเรามันจะเป็นฝั่งนี้เมืองร้อนในกรณีที่ของต่างประเทศนะครับมันมีทั้งซัมเมอร์คือร้อนมากแล้วก็วินเทอร์ที่หนาวมากถ้าเป็นในโซนซัมเมอร์เราเคลือบกระจกไปใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเปิดแอร์ใช่ไหมครับกระจกตัวนี้ก็จะกันแสงให้แสงที่มันมีอันตรายน้อยผ่านเข้ามาในขณะที่ความร้อนมันไม่ให้เข้าแต่สำหรับกระจกตัวนี้นะฮะถ้าเกิดมาใช้ในช่วงที่เป็นฤดูหนาวเพื่อเหมือนกันมันก็ยอมให้แสงที่ไม่เป็นอันตรายผ่านเข้ามาเหมือนเดิมนะครับแต่มันไม่ยอมให้ความร้อนออกเพราะว่าคุณสมบัติของกระจกคือมันไม่ยอมให้ความร้อนผ่านเข้าและผ่านออกเพราะนั้นมันก็จะเก็บความร้อนเอาไว้ในตัวอาคารได้เพราะนั้นมันเหมาะสำหรับทั้งหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวนะครับงงโอเคประมาณนี้จบแล้วก็มีคำถามหรือเปล่าฮะถ้าเกิดสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็อยู่ที่บูธด้านล่างพูดได้เคลียร์ไหมครับเพราะว่าเราต้องมีคำถามด้วยค่ะขอบคุณดร.คมสันนะคะ